องค์แม่ลงอีกแล้วค่ะธัญญาธัญเรศค่ะโผล่ใน IG ของเป๊กสัญชัยนะคะทำเอาแฟนคลับถึงกับฮือฮากันเลยทีเดียวค่ะเรียกว่านะคะเพิ่งผ่านมรสุมดราม่าชีวิตคู่ไปหมาดๆค่ะสำหรับสาวธัญญาแล้วก็คุณเป๊กสัญชัยนะคะที่มีข่าวบ้านน้อยกับนักศึกษาสาวอย่างน้องอออกมานะคะก็ทำเอาเมียหลวงอย่างธัญญาค่ะถึงกับออกมาปกป้องลูกสาวก็คือน้องลียานะคะเพราะว่าน้องนักศึกษาออ่างเนี่ยค่ะส่งข้อความนะคะไปแสดงตัวตนในอินสตาแกรมของลูกสาวของเธอค่ะอัปเดตล่าสุดนะคะมีการเคลื่อนไหวอีกแล้วค่ะเมื่อล่าสุดค่ะ Instagram ของคุณเป๊กสัญชัยนะคะได้มีการโพสต์ภาพนี้ค่ะลงไปใน Instagram ของตัวเองนะคะก็เป็นภาพค่ะที่เจ้าตัวนะคะไปเที่ยวเมืองโบราณแห่งหนึ่งค่ะพร้อมกับมีการขึ้นแคปชั่นนะคะว่าธรรมะเป็นที่พึ่งค่ะงานนี้ค่ะสาวธัญญาค่ะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์นะคะหยอดมุกขำๆค่ะว่าใครถ่ายให้นะผู้ดูแลคนไหนบอกมาค่ะงานนี้นะคะก็เลยทำเอาแฟนๆค่ะใน Instagram ของคุณเป๊กนะคะถึงกับยิ้มเลยนะคะกับโมเมนต์ของทั้งคู่ค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคราวนี้ค่ะคุณเป๊กสัญชัยนะคะจะตอบคุณธัญญาว่าอะไรนะคะเพราะว่าคราวก่อนเนี่ยก็มีรูปภาพนะคะที่ถ่ายคู่กันกับคุณทนายของคุณธัญญานะคะแล้วก็มีการขึ้นแคปชั่นว่ามายุ่งกับเมียที่เคารพคบไม่ได้นะคะแล้วก็อัปเดตล่าสุดเจ้าตัวเองก็มีการโพสต์ภาพนี้นะคะซึ่งก็พูดประมาณว่ามาพึ่งธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วนะคะก็ยังนะมีโมเมนต์นะคะที่คุณธัญญาเข้ามาแซวขำๆแบบนี้นะคะก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะความเคลื่อนไหวค่ะของครอบครัวเอ็งตระกูลค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า